ต่อกันเลยครับเมื่อกี้มีคนโทรมาครับสัญญาณตัดไปเลยนะครับไม่รู้จะโทรมาอีกไหมนะครับแต่กลัวพลาดช็อตเด็ดนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับใหญ่มากยิ้มอยู่บนหัวผมเลยนะฮะเสียวเหมือนกันครับเป็นรถใหม่นะครับออกมาปีนี้เลยนะครับใช้งานยังไม่เท่าไหร่นะครับออกมาปีนี้ครับมูลค่า13ล้านบาทครับจอนเดียร์ตัวนี้นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับรู้กันนะครับคนตัดกับรถต้องรู้กันครับผมชอบตรงที่ใบมันละเอียดดีครับแป้งไหนที่เป็นรถตัดนะครับพอเป็นอ้อยตอเนี่ยมันจะเรียกว่าอ้อยจะโตกว่าแปลงที่เป็นอ้อยไฟเผานะครับเพราะว่าพวกนี้จะไปเป็นใบปกคลุมไม่ให้ความชื้นระเหยขึ้นง่ายนะครับฝนตกลงมานี่ก็ชุ่มนานครับใบมันจะปกปิดความชื้นไว้นะครับเที่ยวนี้น่าจะพอนะครับเที่ยวนี้น่าจะเต็มรถพอดีนะครับเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วก็จะมีสัญญาณกันนะครับว่าอะไรยังไงนะครับนี่คันนี้จอดตรงนี้เลยนะครับมาเราเดินไปดูกันดีกว่าโอ้ตัดแล้วโล่งดีฮะผมชอบ เป็นอะไรที่โล่งตาดีก็จะมีเสียหายเล็กน้อยนะครับเสียหายเล็กน้อยนะครับเดินไปดูรถกันนะครับตรงนี้ที่10ล้อถอยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรถก็ช้อนขึ้นนะครับอ้อยลำใหญ่ๆนะครับสังเกตดูนะฮะเสียดายที่มันไม่หนักครับเพราะว่าขาดน้ำครับดูดินฮะแห้งแกร่งเลยนะครับพาเดินไปดูรถตัดนะครับนะฮะตัดแล้วโล่งมากนะครับตัดเสร็จตรงนี้นะครับผมจะทำน้ำหยดเลยครับปีนี้นะครับผมไม่ยอมให้พลาดโอกาสแล้วนะฮะเสียดายปีที่แล้วนะครับเราก็ไม่คิดว่าฝนจะทิ้งช่วงแล้งนานขนาดนี้มาก่อนนะครับนะก็ไปขับรถไถมานะนี่คือ CS 570จอนเดียร์นะครับใหญ่สุดแล้วครับในไทยครับในไทยอ้อยไม่สูงครับอ้อยเตี้ยๆโอ้ยนะไม่รู้จะได้กำไรหรือขาดทุนแต่ผมดูแล้วน่าจะขาดทุนเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวรถไถลากนะครับนี่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ